สวัสดีตอนเช้าค่ะคุณผู้ชมตอนนี้ก็เป็นเวลา7 โมงเช้าแล้วซึ่งวันนี้เดี๋ยวเรามีภารกิจนั่นก็คือเที่ยวเมืองสงขลา1 วันสงขลาหาดใหญ่เราจะไปเที่ยวกันได้ทั้งหมดกี่ที่หรือว่าวันนี้จะไปกินของอร่อยได้กี่อย่างรอคุณผู้ชมเราติดตามแต่คลิปนี้นะคะรับรองว่าประหยัดแน่นอนแต่ว่าตอนนี้ต้องไปอาบน้ำก่อนแล้วเจอกันนะคะตอนนี้เราก็ถึงที่สตรีทอาร์ตเมืองเก่าสงขลาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็สิ่งที่จำเป็นที่สุดในการท่องเที่ยวช่วงนี้ก็นี่คือแมสนะคะขาดไม่ได้เลยเพราะว่าโควิดน่ากลัวแล้วอีกหนึ่งอย่างค่ะนี่เลยแอลกอฮอล์เจลนะคะสเปรย์แอลกอฮอล์พกตลอดเวลาเดี๋ยววันนี้เราไปเดินชมเมืองสตรีทอาร์ตเมืองเก่าก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราจะพาไปกินของแปลกด้วยไปกันเลยค่ะร้านอยู่ข้างหน้าแล้วสตรีทอาร์ตเมืองเก่าสงขลาสถานที่ท่องเที่ยวสุดชิคของสายกินสายถ่ายรูปเลยก็ว่าได้เพราะตลอดแนวเส้นทางของถนน3 สายถนนนครนอกถนนนครในและถนนนางงามจะมีบ้านอาคารที่ยังคงเอกลักษณ์ดั้งเดิมเอาไว้ตั้งเรียงรายต่อเนื่องกันไปตามถนนตลอดทั้งสายของถนนก็จะมีทั้งร้านอาหารดั้งเดิมผสมกับร้านอาหารแบบฟิวชั่นแถมมีการเติมสีสันด้วยการวาดถนนสตรีทอาร์ตสุดน่ารักตามกำแพงของอาคารบ้านเรือนต่างๆที่สะท้อนเรื่องราวของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมคนสงขลาโอ้ก๋วยเตี๋ยวต้มยำหมูเครื่องในที่เขาบอกว่าใช้มะนาวสดของเด็ดที่สตรีทอาร์ตนะคะเมืองเก่าอืมมะนาวสดจริงๆหลังจากกินของคาวเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปต่อกันกับไอติมนะคะที่เขาบอกว่าไอติมโอ่งเป็นไอติมที่มีชื่อเสียงในเมืองสงขลาแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าจะมีชื่อเสียงขนาดไหนเดี๋ยวเราไปลองชิมดูว่าอะไรที่ทำให้เขามีชื่อเสียงอยู่ถึงทุกวันนี้ไปเลยค่ะอยู่ร้านอยู่ข้างหน้าแล้วแต่รู้สึกว่าคนเยอะมากไม่รู้ว่าจะรอนานขนาดไหนแต่ก็จะรอเพราะเรามาแล้วเมื่อกี้นี้เจ้าของร้านบอกว่าถ้าซื้อกลับบ้านสามารถเลือกลายโอ่งได้ค่ะอันไหนดีอะนี่ตอนนี้ก็ได้มาแล้วนะคะไอติมโอ่งลายน่ารักเลือกลายได้ด้วยให้คุณผู้ชมดูข้างในนิดนึงต้องเอาแมสออกก่อนแล้วเราก็จะเดินกินแล้วก็เดินชมเมืองต่อนะคะขายยังไงอะคะอันนี้ขายชุด20 บาทจ้าชุดละ20ต้องกินคู่กับอะไรอะจะกินมีถั่วมีงาเยี่ยมตันคู่ค่ะอ๋องั้นเอาให้หนูชุดนึงได้ไหมคะกาหล่อจี้เป็นขนมของคนจีนค่ะโอ้เป็นแป้งแล้วก็ทอดเอามาทอดต้องเอาไปนึ่งก่อนนะคะแล้วเอามาทอดอ๋อมาคลุกถั่วคลุกงาคลุกน้ำตาลจ้าอืมนี่คลุกถั่วคลุกงาคลุกน้ำตาลชุดละ20กาหล่อจี้ร้อนๆเลยค่ะจากเตาเป็นแป้งข้างในนุ่มๆข้างนอกกรอบๆต้องมาลองค่ะแล้วก็นอกจากหาของกินแบบโบราณอร่อยเหมือนที่เราพาไปกินก๋วยเตี๋ยวมาก๋วยเตี๋ยวในรูแล้วก็มากินไอติมโอ่งแล้วก็ยังมีศาลเจ้าศาลเจ้าพ่อหลักเมืองที่อยู่ข้างๆนี่ค่ะสามารถแวะไหว้พระได้ด้วยแต่ว่าวันนี้เราก็
เดี๋ยวออกจากสตรีทอาร์ตเราพาไปชมทัชมาฮาลเมืองไทยกันต่อวันหนึ่งที่หาดใหญ่สงขลาเนี่ยค่ะเราก็ได้เที่ยวกันหลายที่เลยเอานี้ขอกินก่อนนะคะไม่คาวไข่ด้วยอร่อยมากเลยอ่ะค่ะอันนี้คือมัสยิดกลางที่จังหวัดสงขลาซึ่งหลายคนให้ขานนามนะคะว่าเป็นทัชมาฮาลเมืองไทยโอ้แต่ก็สวยจริงๆแต่วันนี้ที่เรามานี่ก็น่าเสียดายค่ะแดดฟ้าท้องฟ้าอึมครึมมากไม่ค่อยมีแดดทำให้ถ่ายภาพออกมาเนี่ยอาจจะไม่สวยแต่ที่เราดูมานี่คือสวยมากถ้าเกิดมีแสงแดดนะคะเป็นมัสยิดที่มองทอดไปจะมีสระน้ำเนี่ยยาว200เมตรขวัญใจของคนที่ชอบถ่ายรูปทั้งช่างภาพแล้วก็นางแบบเลยค่ะตอนนี้เราก็มาอยู่ที่วัดพุทธมงคลมหาราชนะคะในไหนมาหาดใหญ่ทั้งทีเราก็ต้องไหว้พระประจำเมืองซึ่งที่นี่เนี่ยค่ะพระพุทธรูปปางห้ามญาติยืนตระหง่านอยู่บนภูเขาถือว่าเป็นองค์ใหญ่ที่สุดในภาคใต้เดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะที่นี่เป็นที่สุดท้ายละเนาะก่อนจะกลับกรุงเทพเราก็ต้องไหว้พระเสริมสิริมงคลกันหน่อยนะคะแล้วก็เทศกาลปีใหม่แบบนี้ด้วยตลอดทั้งปีจะได้มีแต่ความสุขวันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับทริป1วันที่สงขลาหาดใหญ่ตั้งแต่ช่วงบ่ายต้องบอกว่าวันนี้ถือว่าเราได้ทำครบเหมือนกันนะคะตั้งแต่กินของอร่อยประจำเมืองสงขลาที่เมืองเก่าแล้วก็ไปกินไอติมโอ่งเสร็จแล้วก็เดินถ่ายรูปแล้วก็ไปชมทัชมาฮาลเมืองไทยแล้วก็สุดท้ายเราก็มาไหว้พระแล้วก็มาชมวิวมุมสูงที่สงขลาซึ่งมุมสูงตรงนี้ก็สวยสวยมากจริงๆค่ะแล้วก็ปีใหม่นี้ทีมข่าวออนไลน์ช่อง8ก็ขอให้คุณผู้ชมทุกท่านนะคะมีแต่ความสุขความเจริญแล้วเราก็จะผ่านเรื่องร้ายๆไปด้วยกันสำหรับวันนี้นี่ก็ต้องขอขอบคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมนะคะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเอาใหม่เราก็จะทำรายการสั้นๆแบบนี้ให้คุณผู้ชมได้ติดตามอีกขอบคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมด้วยค่ะ